วันนี้พามาเที่ยวงานเทศกาลอาหารหัวหินองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้นำเสนออาหารพื้นถิ่นแกงส้มผักสันตวากับปลาสดผักสันตวาเป็นพืชพื้นถิ่นที่ขึ้นอยู่ตามร่องน้ำธรรมชาติซึ่งมีน้ำไหลและมีความสะอาดสมบูรณ์ของธรรมชาติการนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเป็นอย่างยิ่งอาจเป็นเพราะเมนูนี้กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมท้องถิ่นชาวหัวหินขอขอบคุณสภาวัฒนธรรมหัวหินที่ได้จุดประกายเมนูอาหารพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้รับชิมรับชมกันอีกครั้งน้ำนี่